จนถึงวันนี้นะครับคือว่า7็วันแล้วนะที่ว่าท่อน้ามันดิบขนาดใหญ่ถูกคลื่นซัดมาเกิดตื้นที่ชายหาดบางเบอร์จังหวัดชุมพรนะครับยังไม่มีความเคลื่อนไหวในการจัดการเคลื่อนย้ายชาวบ้านแล้วก็ผู้นาชุมชนนะครับในพื้นที่เนี่ยจึงออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนะครับเร่งแก้ไขเรื่องนี้เพราะว่ากระทบกับการท่องเที่ยวครับท่อขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด80ซนเมตรความยาว1 5 4เมตรน้ำหนักประมาณ14ตันก ยังคงวางอยู่ที่เดิมครับบริเวณชายหาดบางเบิดหมู่5ตาบลปากคลองอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับทำให้ตัวแทนชาวบ,บ้านแล้วก็ผู้นําท้องถิ่เนเดินทางไปชายหาดซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็อยู่ใกล้กับชุมชนด้วยล่าสุดนะครับพบว่าบางส่วนนั้นถูกคลื่นซัดทรายขึ้นมาทับจนเกือบมิดแล้วก็พบคราบน้ำมันดิบเนี่ยสีดำหลุดออกมานเปื้อนอยู่บนหาดทรายจํานวนหนึ่งด้วยส่วนภายในครับที่ผนังท่อก็มีคราบน้ำมันสีดําก่อติดอยู่มีความหนา มากกว่า5ซนิเมตรครับแต่ว่าน็อตขนาดใหญ่ที่ว่าเป็นข้อต่อของท่อข้อต่อละย2ตัวมีคนมาขโมยถอดไปหลายจุดครับทำให้ท่อนั้นหลุดออกจากกันด้านเลขานุการสมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรก็ระบ,บุว่าที่ผ่านมาโครงการสำรวจหรือสัมปทานขุดเจาะน้ํามันฝ่ายบริษัทผู้ผลิตและหน่วยงานรัฐจะลงมาทาประชาพิจารณ์ให้ความรู้ในแง่มุมดีๆต่อชาวบ้านพอเกิดเหตุลักษณะน,นี้จึงขอฝากถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีให้มองเห็นความสําคัญของท้องทะเลอ่าวไทยที่เปรียบเสมือนเป็นเสมือนครัวอาหารทะเลของโลกและหาวิธีป้องกันแก้ไขโดยเร็วนะฮะตามรายงานครับเจ้าหน้าที่ที่ว่ามีการลงมาตรวจสอบก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าอาจจะม,มีวิธีการเคลื่อนย้ายอยู่2วิธีคือว่าไม่ทางน้ำ <c oughs> หรืออาจจะมีการครับใช้เครื่องจักรใหญ่เนี่ยขนนะฮะผ่านรถบรรทุกเพื่อที่จะเอาไปเก็บไว้ที่ปจุกกริันนะครับ <c oughs>